สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะหลายๆคนมองชื่อคลิปแล้วอาจจะคุ้นๆค่ะว่าเอ๊ะไม่ได้รีวิวไปแล้วหรอเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันไปแล้วหรอจะบอกว่าเพราะว่าของมันดีและมันมีของใหม่เพิ่มเข้ามาในไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่โมเมชอบมากๆอยู่1ไลน์นะคะจาก Chanel นั่นก็คือ Numéro 1 de Chanel หรือว่า Number 1 de Chanel นั่นเองนะคะหรือว่าเซรั่มคาเมเลียสีแดงขวดนี้ค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีรีวิวตั้งแต่ตอนที่ไลน์ของ Numéro 1 de Chanel เนี่ยเขาlaunch ไปเมื่อต้นปี2022นะคะแล้วก็มีอัปเดตค่ะว่าผ่านไปแล้วประมาณ6เดือนเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผ่านมาอีกประมาณเกือบจะปีนึงแล้วพอดีนะคะที่โมเมมีเซรั่มขวดแดงขวดนี้นะคะติดอยู่ใน Everyday Skin Care นะคะแล้วก็ใช้มาขวดนี้เนี่ยเข้าขวดที่4แล้วนั่นเองนะคะคือมันเป็นเซรั่มที่เมื่อไหร่หมดปุ๊บอะถ้าไม่ไปซื้อเองอะก็มีความโชคดีอย่างเงี้ยที่จะได้ทำงานกับ Chanel นะคะแล้วก็ได้ขวดใหม่มานะคะขวดนี้เป็นขวดใหม่ขวดที่4ของโมเมแล้วนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะในปี2022ที่ผ่านมาเรามีสกินแคร์ที่ใช้เป็นพื้นฐานที่รู้สึกว่าอะไรก็ได้จะสวิตช์เข้าสวิตช์ออกนะคะแต่ว่ามันจะมีสกินแคร์พื้นฐานที่เน้นในเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมดูแลแบบไม่ได้เน้นหนักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ได้แก้ปัญหาแบบเฉพาะทางแต่ว่าเป็นเซรั่มยืนพื้นที่รู้สึกว่ามีไว้แล้วอุ่นใจเหลือเกินแฮปปี้สุดๆนะคะซึ่ง Numéro 1 de Chanel หรือว่า Number 1 de Chanelเซรั่มนะคะขวดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานึกอะไรไม่ออกแล้วเราก็จะหันไปแล้วก็อันนี้แหละง่ายดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวในแบบที่เราต้องการคือขั้นพื้นฐานที่ไม่ต้องคิดเยอะนั่นเองนะคะแต่นอกเหนือจากเซรั่มขวดแดงที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีของใหม่ค่ะอันนี้หน้าตาคล้ายกับของเดิมค่ะแต่จริงๆแล้วนั้นเป็นของใหม่นะคะนี่คือ Number 1 The Chanel Rich Revitalizing Cream นะคะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องแบบฝรั่งเศสทีอังกฤษทีให้มันเวียนหัวนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรมันมีคำว่า rich เพิ่มขึ้นมาค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราใช้ revitalizing cream ตัวที่เป็นเนื้อปกติใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะคือดิฉันประสบพบกับสถานการณ์หน้าแห้งเหือดเยอะมากจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าอากาศมันเย็นเฉยแล้วก็ไปในประเทศที่มันมีความหนาวเย็นนะคะอย่างประเทศฝรั่งเศสไปทริปกับ Chanel มาช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะก็คือหลังจากนั้นก็ตายแล้วทำไมชีวิตมันเหือดขนาดนี้นะคะก็เลยพอมีโอกาสได้ลองนะคะเจ้าตัว Rich Revitalizing Cream นะคะในไลน์ของ Number 1 The Chanel เนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างจากตัวที่เป็น Revitalizing Cream สูตรที่เราคุ้นเคยกันเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ตลอดเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไปแล้วก็ทั้งปีนี้กันไปเลยทีเดียวนะคะดิฉันมาด้วยใจที่มุ่งมั่นค่ะว่าปีนี้ดิฉันจะทำคลิปให้แบบสู้ตายกันไปเลยนะคะเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาอัปเดตซิว่า2ตัวนี้ค่ะจาก Number 1 The Chanel นะคะยังคงเป็นสกินแคร์พื้นฐานที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะอะไรค่ะถ้าจะพูดถึงส่วนผสมนะคะเอาจริงๆเราได้เล่าแบบเต็มๆไปแล้วนะคะในคลิปทั้ง2คลิปนะคะเดี๋ยวจะใส่การ์ดไว้ให้ทั้ง2อันรวมถึงใส่ไว้ใน description box ด้านล่างด้วยนะคะเผื่อใครเพิ่งมาชมคลิปนี้ยังไม่เคยมีโอกาสทำความเข้าใจกับ Number 1 The Chanel แล้วก็การรีวิวของโมเมใน2ครั้งที่ผ่านไปนะคะสามารถไปย้อนดูได้เลยเพราะว่ามันจะมีคลิป1ที่พูดกันถึงทั้งไลน์ของ Number 1 The Chanel นะคะแล้วก็เป็นคลิปอัปเดตเนาะว่าใช้ไป6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าขวดเนี้ยเป็นเซรั่มที่มีเอาไว้อุ่นใจมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเซรั่มที่สกัดมาจากดอกคาเมเลียสีแดงนะคะอันนี้เล่าย้อนให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันซึ่งดอกคาเมเลียสีแดงนะคะเขาอธิบายลึกลงไปนิดนึงจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเอามาใช้ทำอะไรอย่างเดียวเนี่ยเขาอธิบายว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคือมันไม่ใช่สิ่งที่อุปโลกขึ้นมานะคะมันมีจริงๆคือดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นดอกลักษณะที่แบบมีความอวบอิ่มแล้วก็มีกลีบที่แน่นและนอกเหนือจากนั้นนะคะเขามีความสามารถในการทนทานสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไม่ปกติแล้วก็ยังดูสวยในทุกๆสภาพอากาศด้วยนะคะโดยเฉพาะในหน้าหนาวค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้ส่วนใหญ่นะคะมันมักจะมีความร่วงโรยเหี่ยวโรยราอะไรต่างๆไปนะคะแต่ว่าดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยเขาทนสภาพอากาศหนาวได้ดีมากๆไม่ใช่แค่ทนสภาพอากาศหนาวได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะยิ่งดูเบ่งบานแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเอา
าเข้ามาใช้ทำอะไรเนี่ยนะคะก็คือหน้าหนาวนั่นเองนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ Chanel เขาเลือกใช้สารสกัดจากดอกคาเมเลียสีแดงในหลายๆรูปแบบนะคะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ New Miracle Ung The Chanel หรือว่า Number 1 The Chanel นั่นเองค่ะสำหรับ Red Camellia Revitalizing Serum ตัวนี้นะคะเรามาย้อนพูดเรื่องของสูตรกันสักนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ดูทั้ง2คลิปที่ผ่านมานะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมถึง23ชนิดนะคะบอกว่าเป็นเซรั่มพื้นฐานน่าจะแลดูง่ายๆอาจจะใส่มาไม่กี่อย่างไม่จริงค่ะคือ Chanel เขาอัดแน่นนะคะมา23ชนิดด้วยกันแล้วก็เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 97% ค่ะและที่พูดไปนะคะว่าดอกคาเมเลียเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงนนะคะก็คือเขาเลือกใช้ส่วนผสมจากดอกคาเมเลียถึง 76% นั่นเองตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของความชุ่มชื้นแบบเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็มีกลิซรินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะอย่างที่เคยให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าแพคเกจิ้งของ Number 1 The Chanel เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วไม่ต้องตกใจไปว่าเอ๊ะตัวปั๊มมันอยู่ไหนพอเราบิดขึ้นมานะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่พอดีแบบนี้เลยเนาะซึ่งเราสามารถที่จะกดด้านบนแค่นี้เลยแล้วเราก็จะได้เซรั่มที่ทาได้ทั่วหน้าพอดีเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครอ่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากจริงๆมุมเมย์อาจจะแนะนำให้ใช้ประมาณแบบพั๊มครึ่งหรือว่า2ปั๊มก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทาลงบนผิวได้เลยแล้วมันก็จะรู้สึกสบายทันทีแบบเหมือนมีความชุ่มชื้นเติมเข้ามาอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่เลยนั่นเองนะคะใครที่อาจจะรู้สึกแบบล้างหน้าเสร็จแล้วมีความแห้งตึงมีความรู้สึกไม่สบายผิวอะไรเงี้ยทาลงไปเลยค่ะหลังล้างหน้าด่วนๆเลยนะคะแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมีความซูทติ้งมีความสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็บอกกันเลยนะคะว่ามันเป็นเซรั่มแล้วก็ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการดูแลริ้วรอยเริ่มแรกเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าสู่วงการ Chanel เนี่ยลองไลน์ Number 1 The Chanel นะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการอินโทรทูเดอะแบรนด์ได้ดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเลือกเอาส่วนผสมที่ดีมาแล้วก็ดูแลเรื่องของสัญญาณแห่งวัย5ประการด้วยกันค่ะใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของการที่ผิวของเรามีความสามารถในการทนกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะรวมถึงมลภาวะด้วยเนี่ยตัวเซรั่มของ Number 1 The Chanel เนี่ยก็เป็นตัวที่มุมเมย์จะนึกถึงก่อนเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเซรั่มตัวนึงที่มันเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นดีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ให้เบเนฟิตในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระชับรูขุมขนดูดีขึ้นแล้วก็มีความกระจ่างใสด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเซรั่มที่ทุกคนทุกวัยใช้ได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อหลักๆนะคะที่ Number 1 The Chanel Serum นะคะเขาช่วยดูแลเราค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีตัวใหม่ที่เป็น Rich Revitalizing Cream ออกมาใช่ไหมตัวนี้เขาจะเพิ่มการดูแลขึ้นอีก2อย่างค่ะข้อแรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นเนื้อครีมที่มีความ rich ก็คือมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่าครีมที่เป็นรุ่นปกตินั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวดีไฮเดรตมากๆอย่างที่โมไม่บอกเดินทางในช่วงที่ผ่านมาอย่างบ้าคลั่งและกำลังจะเดินทางอีกสูตร rich เนี่ยมัน fit in กับความต้องการของผิวโมไม่ในตอนนี้ได้ดีมากๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเขายังมีความสามารถในการช่วยลดรอยแดงด้วยนั่นเองนะคะคือเอาจริงๆแล้วถ้าเทียบกันกับสูตรออริจินอลปกติเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือนซูทติ้งมากยิ่งขึ้นก็คือมีความปลอบประโลมผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะบอกว่าต้องการทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็ต้องการที่จะให้ผิวเนี่ยมันรู้สึกสบายรู้สึกได้รับการบำรุงแล้วก็ช่วยซูทติ้งนั่นเองค่ะให้ดูเนื้อสัมผัสกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีความแตกต่างจากตัว Revitalizing Cream พอสมควรเหมือนกันนะคะในความรู้สึกของโมเมเนี่ยตัว Revitalizing Cream มันเป็นลักษณะเหมือนครีมเจลที่ทาแล้วแบบคือก็ชุ่มชื้นแต่ว่าซึมเร็วซึมง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่อาจจะผิวค่อนข้างมาในทางค่อนมันหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชอบครีมที่มันมีความมีน้ำหนักเท่าไหร่คือจะบอกว่าตัวนี้จะใช้คำว่ามีน้ำหนักก็คือในแพคเกจิ้งมันดูมีน้ำหนักแหละเนี่ยคือสามารถแบบทำตัวเป็นโอเรโอบลิสซ่าได้นะคะก็คือคว่ำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวโมจะตักขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะคะเนื้อครีมนะคะจะมีความแน่นนะเป็นครีมเนื้อแน่นแต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันก็กลืนกับผิวไปได้ดีแต่เรารู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นกว่าตัว Revitalizing Cream ปกติ
ระดับนึงเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนพอมันมีความมีน้ำหนักอ่ะมันอุ้มผิวมันมีความชุ่มชื้นเอ็กซ์ตร้าเข้าไปในช่วงที่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันแห้งเหือดจริงๆนะคะอันนี้มันซูติ้งคอมฟอร์ตติ้งคือใช้แล้วรู้สึกสบายหน้ารู้สึกดีในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยมูไม่คิดว่าน่าจะชอบตัว texture ตัวนี้มากกว่าตัว revitalizing cream ตัวแรกค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะใช้สูตรไหนนะคะแต่ว่าโดยในแง่ของส่วนประกอบนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันมากๆนะคะตัวนี้ได้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 97% เหมือนกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากดอก Red Camellia เนี่ย 76% เท่ากับเซรั่มเลยนะคะแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงนะคะในตัว Rich Revitalizing Cream เนี่ยก็คือตัวเซรามายด์นะคะที่ได้มาจากดอก Red Camellia นะคะที่ผ่านกระบวนการสกัดทางธรรมชาติ 100% นั่นเองค่ะเรียกว่าเกิดมาเพื่อเอาใจคนที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะได้ครีมที่มัน Rich หน่อยนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าหลักๆแล้วอ่ะก็คือหัวใจของเขาก็คือ Red Camellia นั่นเองที่เอามาใส่ไว้เพื่อดูแลผิวของเรานะคะให้อ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยimprove สัญญาณแห่งวัย5อย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงที่ไม่พูดเกี่ยวกับ New Miracle Eau de Chanel เลยไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือความ sustainable ของเขาอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าไลน์ Number 1 de Chanel เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะทำ packaging ทุกอย่างให้มัน sustainable มากที่สุดนะคะเพราะว่านะตอนนี้ทุกอย่างมันต้อง recycle ได้แล้วมันไม่ใช่เวลาจะมาใช้พลาสติกกองแกงและเพิ่มขยะให้โลกกันอีกต่อไปนะคะตัวนี้นะคะทำจากวัสดุ recycle นะคะแล้วก็ขวดก็คือเป็นขวดแก้วที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็หมึกพิมพ์ที่พิมพ์ลงไปบนขวดเนี่ยนะคะเป็นหมึกพิมพ์แบบออร์แกนิกนั่นเองส่วนตัวครีมนะคะจำได้ไหมว่าตัว Revitalizing Cream ธรรมดาเนาะเขาก็จะมีกระปุกรีฟิลอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือด้านที่เป็นสีแดงด้านในเนี่ยนะคะสามารถที่จะแกะออกมาเปลี่ยนแล้วก็ซื้อเฉพาะรีฟิลนะคะเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็ทำให้ไม่เกิดขยะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวกระปุกก็เป็นแก้วค่ะรีไซเคิลได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตั้งใจอยากที่จะซื้อกระปุกใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยตัวนี้นะคะก็เป็นแก้วแล้วก็ตัวฝาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะดูหรูหราลักชัวรี่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝาเองอ่ะเขาก็ทำมาจากวัสดุชีวภาพถึง 90% นะคะก็คือพยายามจะลดพลาสติกให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นมิชชั่นอีกอย่างนึงของ Chanel นะคะที่เราควรจะสนับสนุนกันค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีชุดเซตพิเศษด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆจริงๆแล้วตามสไตล์ของพวกเราอะเนาะก็คือเราอยากจะเก็บกระเป๋าเครื่องสำอางหรืออะไรน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยจาก Chanel ทุกครั้งที่เขาออกอะไรมาเลยอะแต่มันไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวคุณผู้ชมคือสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่า Revitalizing Duo นั่นเองนะคะก็คือจะมาเป็นกระเป๋าหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมามีความนุ่มนิ่มเป็นแบบลูกฟูกด้านในในนี้นะคะเราก็จะได้ Revitalizing Serum นะคะ1ขวดมาเลยเนาะแล้วก็จะมีตัว Revitalizing Cream นะคะในขนาด15กรัมนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเอาไว้พกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะลองเจ้าตัว Revitalizing Serum ขึ้นมานะคะหรือว่าอยากจะซื้อใช้ต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ใช้ตามกันมาตั้งแต่รีวิวในครั้งแรกครั้งที่2เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปถามหากันดูนะคะว่าชุดเซตที่เป็น Revitalizing Duo แบบนี้นะคะยังมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคุณก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้ไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็ได้คู่กันไปเป็นเซรั่มแล้วก็ครีมแบบนี้นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นชุดเซตสุดคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะรวมถึงเจ้าตัว Rich Revitalizing Cream ที่เพิ่งออกมาใหม่ในไลน์ของ New Miracle Eau de Chanel หรือว่า Number 1 de Chanel นะคะตอนนี้ก็มี available แล้วที่ Counter Chanel ทุกสาขานั่นเองค่ะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้เล่าแบบยาวแบบลึกแบบบอกส่วนผสมอะไรใดๆต่างๆไปหมดแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะยังไงก็ลองไปไล่ดูกันเดี๋ยวมูมจะใส่ไว้ให้ทั้งหมดอย่างที่บอกในตอนต้นนะคะใน description box ด้านล่างนะคะลองไปฟังอีกทีว่าทำไม New Miracle Eau de Chanel หรือว่า Number 1 de Chanel ถึงได้เป็นหนึ่งใน line skincare ที่มียืนพื้นไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่นอนนะคะยังไงก็ลองไปย้อนดูกันก็แล้วกันจะได้เข้าใจ skincare line นี้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye